ลือหงพร้อมฉีกสัญญาคูดูส85ล้านปอนด์พรีวิวเยือนวิลล่าคืนนี้บอสเผยทริคปลุกฟอร์มกักโปสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่13พฤษภาคมกับผมโคตรแอคนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมโคตรแอคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อัปเดตข่าวสารของทีมเรากันซึ่งวันนี้เรื่องราวของคูดูสมีสายข่าวจากกาน่านะบ้านเกิดของคูดูสเองเขาออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลจะไปซื้อครับจริงไม่จริงเดี๋ยวจะมาแบบชำแหละในทุกๆมุมเลยแล้วก็เรื่องราวข่าวสารอื่นๆด้วยก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับนี่เลยนะครับเพลินได้ทุกมิติกับป๊อปคอร์นเมเจอร์ข้าวโพดข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นเมเจอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีในโรงหนังเมเจอร์นะครับวันนี้มาในรูปแบบซอง228 บาทเท่านั้นอย่ารอช้านะครับไปเลยที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีนะครับฝากด้วยสำหรับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะครับนี่รสชาติที่คุ้นเคยจากป๊อปคอร์นลงหนังนะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับนะวันนี้คืนนี้นะ Monday Night ตี 2นะครับถ่ายทอดสดทาง2 Premier League 1ลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะย้ำเวลาตี2ค่ำคืนนี้ถามว่าตารางคะแนนมันมีผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมาดูที่ผลอาร์เซนอลก่อนอาร์เซนอลเขาชนะแมนยู 1-0 เมื่อคืนนี้นะครับทำให้อาร์เซนอลเองตอนนี้ลุ้นแชมป์บอกมันจบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไม่น่าที่จะแซงจบอันดับ3ได้แล้วด้วยไอ้จบอันดับ2อ่ะเราเต็มที่เลยนะฮะ2นัดเนี่ยถ้าเราได้6แต้มเราจะมีแค่84นั่นแปลว่าตอนนี้เราการันตีเลยว่าที่3 100% เลยต่อให้วิลล่าจะชนะเราคืนนี้วิลล่าก็แซงเราไม่ได้ใครก็แซงเราไม่ได้แต่เราก็แซงแมนซิตี้กับอาร์เซนอลไม่ได้นะครับดังนั้นการันตีแบบ 100% แล้วครับลิเวอร์พูลจบที่3เนาะแต่ว่าวิลล่าเนี่ยเค้ายังยอมไม่ได้นะเขาคงไม่อยากแพ้ลิเวอร์พูลเพราะตอนนี้สเปอร์จี้เข้ามาโอเคแน่นอนว่าเดี๋ยวสเปอร์มีไปเจอกับทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็เจอกับทั้งแมนซิตี้สเปอร์โปรแกรมยากแต่ว่าวิลล่าเขาห้ามประมาทเขาก็จะคืนนี้เขาจะเล่นเต็มที่ฮะแล้วเป็นที่บ้านวิลล่าด้วยโอ้โหถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้งัดฟอร์มเก่งออกมาเนี่ยเสียวเหมือนกันเลยนะเกี่ยวกับความพร้อมเนี่ยฝั่งวิลล่าตัวก็เจ็บเยอะนะครับพวกกามาร่าบูเอนเดียมิงแลมจาคอบแลมซี่โรเจอร์อะไรพวกนี้เจ็บนะครับโมเรโน่เตเลมันแล้วก็ซานิโอโรพวกนี้ต้องเช็คฟิตส่วนลิเวอร์พูลเราเนี่ยมาติดอาคันทาร่าโชต้ายังเจ็บอยู่แล้วก็จริงๆมันมีคนนึงที่ไม่ได้ซ้อมเมื่อวันพุธเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยก็คือโรเบิร์ตสันก็คือทำให้สื่อบางเจ้าก็บอกว่าไม่แน่โรเบิร์ตสันอาจจะไม่พร้อมถ้าเราดูหลักๆเนี่ยถ้าฝั่งซ้ายไม่ใช่โรเบิร์ตสันนะครับแบ็คเนี่ยก็อาจจะเป็นโจโกเมสไหมไม่ก็คอตาซิมิการ์ดก็ต้องอยู่ที่ว่าครอปจะใช้ใครก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นโจโกเมสนะฮะแล้วก็คู่เซนเตอร์เขาเดาว่าเป็นควันซ่าฟันไดก็อาจจะเป็นคู่เดิมต่อไปก็ได้อาริสงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็แบ็คขวานะครับเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับสามมิดฟิลด์นะครับมีเอเรียดเอนโดแมคคริสเตอร์ก็อาจจะเป็นเซตเดิมจากนัดที่แล้วที่เล่นกันได้ดี3ตัวรุกครับซาร่ากักโปดิอาร์ก็อาจจะเป็นเซตเดิมเช่นกันก็ค่ำคืนนี้ตี 2เดี๋ยวรู้เรื่องครับมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับลุยดิอาร์ครับมีการเปิดเผยผ่านสื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพิ่มเติมนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนบอลแต่งเพลงให้เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปนึงแล้วเขาก็บอกว่าแฮปปี้มากแฟนบอลแต่งเพลงให้กับเขาร้องในสนามผมได้ยินแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยเขาก็พูดถึงฟอร์มการเล่นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับว่าไอเดือนเมษายนเนี่ยเราเล่นกันไม่ดีเลยเราทำแต้มหล่นเราจากตอนแรกที่เรามีลุ้นในหลายๆรายการเราแบบหล่นไปหมดอะจนแบบโอกาสลุ้นมันหมดไปแล้วตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอเราไปฟอร์มหล่นในช่วงเดือนเมษาซะเยอะนะครับแล้วก็เราต้องปรับปรุงในหลายๆด้านเลยนะครับเขาบอกว่า there are many things to improve so we can have a perfect season ก็คือเราต้องปรับปรุงอีกหลายๆจุดเลยเพื่อทำให้เราจะสามารถมีซีซั่นที่ perfect หรือที่สมบูรณ์แบบในอนาคตได้แต่ว่าณตอนนี้นี่ท่อนสำคัญครับคืออันนี้ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆฟังเขาบอกว่า but I am happy and content to be here ผมแฮปปี้แล้วก็พึงพอใจที่จะอยู่ที่นี่คำนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคำพูดออกจากปากดีอาร์ตแล้วกันนะครับครั้งแรกๆเลยเหมือนกันที่พูดว่าเขาแฮปปี้ดีใจที่อยู่ที่นี่แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นการการันตีแบบ 100% หรอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่อย่างที่ปากเขาพูดจริงไหมถ้าข้อเสนอมาจริงคนเราก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ณเบื้องต้นณตอนนี้เขาก็แฮปปี้กับเรานะถ้าดูจากคำพูดจุดนี้นะครับที่พูดผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเราส่วนคนที่น่าจะไปแน่ๆคือดาวรุ่งของเรา2คนที่มีการคอนเฟิร์มจากสื่อ Leeds and Field นะครับโดยแจ็ครัสบี้เขาบอกว่ามาติอุสมูซาโรฟสกี้เนี่ยน่าจะเตรียมแยกย้ายกับลิเวอร์พูลแบบฟรีทรานสเฟอร์หรืออย่างเก่งถ้ามีต่อสัญญากันก็เป็นต่อระยะสั้นเพื่อเซฟมูลค่าทำให้ขายได้เงินแต่จริงย้ายแบบฟรีก็น่าจะได้ค่าไอ้พวกชดเชยพวกอะไรด้วยนะ
มันสามารถได้ชดเชยจากทีมที่ไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าอันนั้นเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆจำได้ไหมประมาณเดือนมีนาคมรายการอะไรวะบอลถ้วยหรืออะไรสักอย่างมูเซลอฟสกี้กลับมามีชื่อและได้ลงเล่นตัวเป็นตัวสำรองอยู่นัดหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับชุดใหญ่อีกเลยและนั่นคือครั้งแรกที่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในเกมแบบเป็นทางการในยูโรป้าเกมที่ชนะสปาร์ตาพาร์กโอเคก็เข้าใจได้ก็น่าจะไปแบบฟรีจริงกันนะฮะนี่คือคำตอบแล้วครับว่าทำไมมูเซลอฟสกี้ที่เราเห็นดังๆๆมาหลายปีแล้วขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็เพราะว่าสุดท้ายไอสิ่งที่เราเห็นมันมาจากคลิปแต่คนที่เขาอยู่ในคนที่เขาคุมซ้อมจริงๆเขารู้ว่ามูเซลอฟสกี้อ่ะมันยังไม่ถึงอาจจะต้องปล่อยไปตามนั้นแหละครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีโอกาสอาจจะย้ายกลับเยอรมันบ้านเกิดนั่นก็คือคนนี้ฟูเอนดอฟนะเป็นแข้งเยอรมันเหมือนกันคนนี้ก็อาจจะแยกย้ายแบบฟรีเอเจนต์เหมือนกันก็จะมีพวกนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าน่าจะมีการประกาศคอนเฟิร์มอย่างเว็บทางการว่าใครจะย้ายออกแบบฟรีเอเจนต์บ้างซึ่งลิซันฟิลคาดว่าจะมีมูเซลอฟสกี้กับฟูเอนดอฟนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูดูสครับที่เป็นพาดหัวใหญ่ข่าวของวันนี้ที่ผมนำมารายงานให้เพื่อนๆฟังมาจากนักข่าวคนนี้ฮะที่ชื่อว่าอิบราฮิมซานีดาอารานะครับผู้ติดตามใน Twitter ของเขาเนี่ยประมาณ 10,000 กว่าคนคือผู้ติดตามอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามาดูกิจกรรมของเขาเนี่ยเขาเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Ghana Soccer Net แล้วก็เว็บไซต์ฟุตบอลกานาเป็น2เว็บไซต์ดังของสื่อฟุตบอลกานาเลยนะเป็นเจ้าของนะครับเขาใช้คำว่าเขาเป็นfounder เลย founder แปลว่าผู้ก่อตั้งก็คือเจ้าของอ่ะพูดง่ายๆนะฮะทีเนี้ยเขาก็รายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลครับนะเตรียมยื่นข้อเสนอครับขอซื้อตัวโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกตัวเก่งของเวสต์แฮมเนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญานี่เลยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลอาร์เซตนะครับ to trigger เนี่ย85 มิลลิออนพาวรีลีสคอร์สนะครับเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญา85 ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสายข่าวของเขานะบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับทราบข่าวมาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการติดต่อเอเจนต์ของคูดูสนะครับเพื่อให้ช่วยหาวิธีทำให้ดีลลุล่วงให้ได้ก่อนที่จะมาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันในขั้นต่อไปโดยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เขาบอกว่าสำคัญมากๆถ้าดีลจะลุล่วงกันได้เนี่ยมันจะเห็นภาพในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาใช้คำว่า coming days will be crucial จะแบบสำคัญมาก if the deal is set to be complete if the deal is to be complete ถ้าเกิดดีลมันสามารถตกลงกันได้มันดูหวือหวาไหมผมว่าเบื้องต้นนะเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนทีนี้นอกจากลิเวอร์พูลที่สนใจเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจอยากจะเสริมกำลังแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็โค้ชคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สล็อตที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาบอก is a huge fan of the former Ajax player คืออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยเป็นแฟนตัวยงนะครับของโมฮัมเหม็ดคูดูสตั้งแต่ตอนอยู่กับอาแจกแล้วอ่ะก็คือเห็นกันอยู่แล้วว่าอยู่อาแจกเก่งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เฟยานูดมันก็ต้องเคยฟาดฟันกับอาแจกถูกป่ะฮะแล้วก็เขาบอกนอกจากลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยก็มีแมนซิตี้อาร์เซนอลเรอัลมาดริดแล้วก็เปเปเชนะครับที่ให้ความสนใจมีการเมดอัพไพรมารีเอนควายรีส์ออฟคูดูสนะครับก็คือมีการติดต่อเบื้องต้นหาคูดูสบ้างแล้วเหมือนกันแต่ของลิเวอร์พูลอาจจะดูแบบคืบหน้ามากที่สุดนี่มาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์ให้ฟังตามข้อมูลต่อไปนี้นะอ่ะแยกเรื่องความจริงไม่จริงก่อนถ้าเอาแบบความชอบผมว่าลิเวอร์พูลชอบจริงชอบอยู่แล้วคูดูสเนี่ยมันเป็นข่าวมานานแล้วผมว่าชอบแต่เอาไม่เอาเนี่ยมันต้องมาดูรายละเอียดกันข้างในครับแล้วก็เชื่อได้ไหมแหล่งข่าวนี้อย่างแรกเลยคือประเด็นที่แฟนบอลตั้งคำถามคือนักข่าวคนนี้เพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกกันเนี่ยเชื่อได้ไหมก็จะมีฮูโก้ซอฟครับนี่มาตอบคอมเมนต์แฟนบอลในเพจนี้ฮูโก้ซอฟก็จะเป็นสายข่าวในแอฟริกในนักเตะแอฟริกาเขาจะรู้ว่าใครคนไหนน่าเชื่อถือบ้างนะคงนักข่าวนะเขาบอกว่าฮูโก้ซอฟหรือว่าเฮสเซนเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยอิบราฮิมซานีดาอาร่าคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเพจหรือว่าเจ้าของเว็บไซต์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในกาน่าก็คือซานากาน่าซ็อกเกอร์เน็ตอะไรที่เพื่อนๆรู้จักนะแต่ผมเห็นไม่บ่อยนะที่เขาจะมารายการเป็นรายงานเป็น breaking news เป็น exclusive แบบเนี้ยเขาไม่ค่อยทำบ่อยๆนานๆทีซึ่งมันก็น่าสนใจว่าจะจริงไม่จริงแต่ปกติแล้วคนที่เป็นวงในมากกว่าจะเป็น Nuhu Adams เป็นวงในของกาน่ามากกว่าเขาก็บอกว่ายังตอบแบบ 100% ไม่ได้ว่าเชื่อได้ไม่ได้ให้รอติดตามกันดูอันนี้อันแรกก็ต้องเห็นไหมเราก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนอย่างที่2ไอ้ค่าฉีก85ล้านเนี่ยเป็นคำถามเหลือเกินว่าลิเวอร์พูลจะจ่ายจริงเหรอบางคนจับจุดเลยครับ
แล้วก็บางคนก็คือบางคนเป็นแฟนบอลเวสต์แฮมก็เข้ามาตอบในนี้ด้วยว่าเฮ้ยไอ้ค่าฉีกสัญญาคูดูสเนี่ยไม่รู้ล่ะว่าเท่าไหร่จะ85หรืออะไรก็ตามแต่มันจะแอคทีฟในช่วงซัมเมอร์หน้าอันนี้ที่แฟนเวสต์แฮมเขาเข้ามาตอบนะแต่ผมจำได้ว่าออสตีนที่บอกวันนั้นเนี่ยออสตีนไม่ได้บอกว่าเป็นซัมเมอร์หน้าหรือซัมเมอร์นี้แต่แฟนเวสต์แฮมบอกว่าเป็นซัมเมอร์หน้าดังนั้นก็ไม่รู้ล่ะจะเป็นซัมเมอร์หน้าซัมเมอร์นี้แต่สำหรับผมนะนี่อ่ะเอาความเห็นของคุณโมบี้ก็ได้นะครับโมบี้บอกว่าเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลสนใจโมฮัมเหม็ดคูดูสไม่ใช่เรื่องแปลกนักเตะเก่งแบบนี้สนใจอยู่แล้วแต่ไอ้ข่าวที่บอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาทันทีทันใดใน85ล้านปอนด์เนี่ยเขาบอกว่า wide off the mark น่าจะแบบน่าจะไม่จริงอะผมกำลังนั่งคิดนะเพื่อนๆว่าปกติลิเวอร์พูลเนี่ยอะแพงสุดตอนนี้มันยังคงเป็นฟันได้อยู่โอเคมันมีไอ้ตอนล่าสุดก็คือกาเซโดใช่ป่ะแต่พอมันกลับมาเป็นไมเคิลไอเบิร์ตมาเป็นอะไรแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อว่าไมเคิลไอเบิร์ตจะทุ่มไหม85ล้านจะเอาจริงเหรออันนี้จะเป็นเครื่องหมายคำถามนะอาจจะเอาจริงก็ได้หรือไปต่อรองให้มันลดลงมาไหมเออแต่เอาความชอบอะผมชอบแน่ๆครับอย่างที่บอกว่าปีกเขาเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาเล่นกองหน้าก็ได้เล่นเพลย์เมเกอร์ได้เล่นมิดฟิลด์เบอร์8ก็ได้คือมันเหมือนกับสารพัดประโยชน์มากแล้วก็คล่องมากเลี้ยงเก่งมากยิงเก่งยิงคมเหมือนกันเออน่าสนใจตัวนี้อายุก็ไม่เยอะนะครับนะแต่เบื้องต้นผมมองว่าข่าวที่บอกว่าจะฉีกสัญญาเลยเนี่ยผมว่าน่าจะยังต้องฟังหูไว้หูก่อนแต่สนนะสนแน่ส่วนแอนโทนีกอร์ดอนครับไม่รู้ว่าสนไหมแต่ก็เป็นปีที่ฟอร์มดีมากๆปีนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดของนิวคาสเซิลคนหนึ่งมีรายงานนะครับจาก Daily Star ครับสื่อเจ้านี้เป็นระดับล่างอันนี้ผมสามารถบอกเพื่อนๆได้เลยว่าความน่าเชื่อถือต่ำมากๆแต่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนสั้นๆแค่ว่าเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลสนใจนี่แหละอาจจะเป็นแข้งคนแรกๆหลังจากยุคเจอร์เกนคอฟที่ลิเวอร์พูลซื้อในซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเราอาจจะสนใจจริงก็ได้แต่ผมขอย้อนให้ดูค่าตัวก่อนนะคือค่าตัวตอนที่แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยย้ายจากเอเวอร์ตันมาอยู่กับนิวคาสเซิลน่าจะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมั้ง45ล้านปอนด์อ่ะก็ราคาก็แพงแต่ก็เหมาะสมสำหรับนักเตะที่เป็นคนอังกฤษด้วยนะชุดใหญ่ก็ติดมาบ้างแล้วแต่ไอ้ท่อนที่บอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะยื่น100ล้านเนี่ยแป๊บนึงนะท่อนไหนวะมันหายไปแล้วนี่ลิเวอร์พูลอาจจะยื่นข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับ100ล้านเพื่อพยายามจะดึงตัวมาจากนิวคาสเซิลให้ได้ผมนี่สตันเลยเชี่ยคูดูดกูว่ายากแล้ว85กอดอนเนี่ยนะ100ล้านลิเวอร์พูลจะซื้อกูไม่เชื่อดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมาดูว่าแหล่งข่าวมาจาก Daily Star เนี่ยไม่ต้องฟังเลยครับผมว่าความน่าเชื่อถือต่ำอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เคล็ดลับของเจอร์เกนคล็อปที่พูดถึงว่าปลุกฟอร์มกักโปยังไงแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจนี่ก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ำ 100% ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับฝากไว้ด้วยครับก็อันนี้คือเรื่องราวของผู้สนับสนุนแล้วก็อ่ะกลับมาที่เมื่อวันก่อนผมเปิดให้เพื่อนๆไปดูนิดนึงแล้วว่าเนี่ยทางลิเวอร์พูลเขามีซีรีส์ใหม่ในเว็บไซต์หรือว่าใน channel YouTube ของลิเวอร์พูลก็มีนะ Round Table นะ The Red Round Table แล้วผมก็แปลตรงตัวเกินไปหน่อยว่ามันเป็นโต๊ะกลมก็มันก็คือโต๊ะกลมจริงแหละแต่ว่า Round Table เนี่ยมีคนมาให้ข้อมูลผมเพิ่มเติมแล้วผมลองไปเสิร์ชก็จริงมันเป็นมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอัศวินน่ะเมื่อก่อนนะครับที่มีราชาด้วยใช่ไหมโต๊ะกลมแสดงให้เห็นถึงอะไรครับถึงความเท่าเทียมกันปกติถ้าโต๊ะมันมีมุมมีขอบมีความยาวเนี่ยมันก็จะมีคนหัวโต๊ะที่เป็นประธานเป็นราชาหรืออะไรก็ตามถูกไหมแต่พอเป็นโต๊ะกลมเนี่ยมันนั่งแบบเท่าเทียมกันก็คืออัศวินกับราชานั่งในโต๊ะเดียวกันได้ด้วยความเท่าเทียมกันตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นคอนเซปต์รายการแหละว่าคงแบบลูกน้องผู้เล่นผู้ช่วยโค้ชหรือว่าผอ. อะคาเดมี่มานั่งจับเข่าคุยกันโดยที่เป็นโต๊ะกลมได้โดยที่ไม่มีแบ่งตำแหน่งหรืออะไรก็ตามคุยกันเปิดใจหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนที่จะไปเรื่องกักโปผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเจอร์เก้นครอปบอกนะครับว่าโมเมนต์หลังจากนี้พอเขาออกจากลิเวอร์พูลไปมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เกิดขึ้นแล้วมันพิเศษมันเป็นสิ่งพิเศษที่เกาะที่ทำร่วมกันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วผมจะจำเรื่องนี้ไปจนตายผมจะแบบจะนั่งเปิดดูมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าผมวันที่ผมจะตาย until I die นะครับคือครอปบอกเลยนะครับว่า
มันค้นเจอง่ายมากๆในยุคปัจจุบันนี้อย่างผมถ้าผมเนี่ยจะเปิดดูมันเรื่อยๆผมก็แค่เสิร์ชใน YouTube แล้วก็พิมพ์เช่นคำว่า Liverpool Celebration หรือ Liverpool Big Moment หรือ Liverpool Big Games อะไรพวกนี้มันก็ขึ้นมาเพียบไปหมดและนั่นแหละคือเหตุผลที่เราทำมันมาตลอดและเรารู้สึกกับมันเรารู้สึกกับมันสิ่งที่คุณดูคุณจะสามารถดูแล้วดูอีกได้มันมีโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ยากในชีวิตแบบปกติชีวิตมนุษย์ประจำวันมันเกิดขึ้นได้ยากแต่มันเกิดขึ้นกับที่นี่ที่ลิเวอร์พูลเราสร้างนักเตะที่มีพรสวรรค์ให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันให้สามัคคีกันบวกกับแฟนบอลที่มีแพชชั่นของลิเวอร์พูลองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เราสร้างโมเมนต์เหล่านี้ได้มันโคตรพิเศษและจนกว่าผมจะตายผมจะดูมันไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ครอปบอกในตัวนี้นะฮะนี่ครอปแกก็พูดทีนี้กักโปฮะในส่วนของโคดี้กักโปเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเจอร์เก้นคล็อปเหมือนกันนะกักโปบอกว่ามันมีช่วงเวลาที่ผมฟอร์มแย่ไอตอนประมาณสักเดือนเนี่ยมีนาก่อนเข้าเมษาอะไรเนี่ยโอ้โหผมฟอร์มแย่มากผมได้บอสนี่แหละที่มาช่วยปลุกให้ผมฟอร์มดีขึ้นจากนั้นคล็อปก็พูดขึ้นมาครับเหมือนคล็อปพูดแทนเพราะคล็อปแกพูดคล่องกว่าแกก็พูดเลยเจอร์เก้นคล็อปแกก็บอกว่าไอตอนนั้นเนี่ยมันมีช่วงเวลานึงที่กักโปเล่นไม่ดีมากเมื่อสัก 4-5 สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็เลยคุยกับกักโปเลยว่ากักโปตอนนี้เองฟอร์มตกใช่ไหมเองจงจำไว้เลยว่าคนเราเวลาฟอร์มตกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ before แต่หลังจากนี้ในอนาคตมันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เองกลับมาฟอร์มตกอีกเพราะนักเตะทุกคนมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นแต่คำถามคือเวลาคุณฟอร์มตกนะคุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงที่ฟอร์มตกแล้วจะหาทางออกจากฟอร์มตกให้กลับมาเป็นฟอร์มปกติยังไงแล้วกักโปก็พยักหน้าโอเคใช่บอสบอกผมแบบนั้นเลยใช่บอสบอสก็บอกต่อยกันว่าผมบอกคุณใช่ไหมจำได้ไหมว่าเฮ้ยอย่าพยายามทำอะไรเกินตัวไม่ต้องมาพยายามพิสูจน์ตัวเองอะไรกับผมมากเกินไปไม่อยากจะสื่อสารกันพลาดผมไม่ได้ขอดังนั้นไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองมากเกินไปเพราะยิ่งคุณจะพยายามกดดันตัวเองพิสูจน์ตัวเองมากเกินไปคุณก็ยิ่งเล่นไม่ดีไปเรื่อยๆยิ่งเล่นไม่ดีไปเรื่อยคุณจำได้ไหมพอผมบอกให้คุณหยุดคิดคุณไม่ต้องคิดเรื่องพิสูจน์ตัวเองละคุณคิดแค่เล่นให้กลับมาเป็นตัวเองพอเล่นแบบสบายใจให้กลับมาเป็นตัวเองพอไม่น่าเชื่อใช่ไหมหลังจากนั้นพอหลังจากผมพูดกับคุณวันนั้นคุณเล่นดีขึ้นทันตาเลยหลังจากนั้นคุณก็เลิกกังวลแล้วคุณก็พยายามกลับมาเล่นแบบเป็นตัวเองเนี่ยนะฮะขอพูดกับกัปโปกัปโปพยักหน้าใช่เลยบอสขอบคุณบอสมากที่แบบสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ที่แบบทำให้ผมหลุดพ้นช่วงฟอร์มแย่ออกมาได้แต่ผมว่าคำพูดครอปมันเหมือนพ่อที่สอนลูกจริงๆวันก่อนที่ผมเอาบทสัมภาษณ์จากเกอร์เซ่มาบอกว่าครอปมีความเป็นพ่อของนักฟุตบอลทุกคนอะถ้าเปรียบเทียบแท็กติกเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเก่งกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบความเป็นคนนักเตะรักมากกว่านักเตะชอบทำงานกับโค้ชแบบนี้มากกว่าคือครอปเป็นพ่อของนักฟุตบอลผมว่าแบบเนี้ยมันคือการสอนแบบคนเป็นพ่อที่สอนให้นักเตะไม่กดดันใช่ไหมแล้วผมว่ามันนำไปใช้ได้กับทุกคนในทีมเลยที่เวลาฟอร์มตกนะมันมีทุกคนอยู่แล้วช่วงเวลาฟอร์มตกยาวสั้นมันต่างกันบางคนตกแป๊บเดียวแล้วกลับมาฟอร์มดีได้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณต้องจัดการตรงเนี้ยเล่นให้ไม่เกรงได้ยิ่งเวลาฟอร์มตกและกดดันตัวเองคนเราก็ยิ่งฟอร์มตกไปเรื่อยๆมันจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันใช่ป่ะแต่ครอปพยายามเนี่ยพูดกับกักโปแบบนี้ก็น่าสนใจเป็นทริคที่ผมว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือแม้กระทั่งครอปกับเป๊ปไรเดอร์เนี่ยมันเขาเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนน้องกับทุกคนได้อะอย่างเช่นเป๊ปไรเดอร์ผมเชื่อเลยว่าคล็อปจะมองว่าเป๊ปไรเดอร์เป็นหนึ่งในน้องรักคนหนึ่งอะแล้วเป๊ปไรเดอร์เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก่อนนัดชิง2019ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เราได้แชมป์แต่ก่อนนัดชิงอะตัวผมเองอะเป๊ปไรเดอร์บอกว่าผมกังวลมากกังวลใจแบบเชื่อจะสู้เชื่อจะแพ้อีกวะปีนี้อยากได้แชมป์อะปีที่แล้วแพ้มาดริดมาปีนี้ก็อยากได้แชมป์เจอสเปอร์เนี่ยคล็อปก็บอกกับเป๊ปไรเดอร์ว่าเองไม่ต้องเกรงเองอย่าไปกดดันหาเลยนี่ฉันนี่เขาบอกฉันนี่6นัดชิงก่อนหน้านี้แพ้เรียบ6นัดชิงหลังสุดก่อน6นัดชิงหลังสุดเนี่ยแพ้เรียบดังนั้นไม่ต้องกังวลนี่คือครั้งที่7แพ้ก็แพ้ด้วยกันและสุดท้ายเราได้แชมป์ก็คือเป็นอะไรที่ปรับปลื้มภาคภูมิใจมันคือเข้าถึงง่ายครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามีความเป็น perfectionist หรือว่าความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเก่งมากแต่ก็จะเนี๊ยบมากแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจใครไม่จำเป็นต้องมาเป็นพี่น้องลูกน้องกันคุณยังเป็นพี่น้องกับลูกน้องแต่คุณไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอ่ะคุณไม่ดีผมก็เอาคุณทิ้งได้เลย
มันก็จะเฮียบแล้วก็ดีอีกแบบนึงแต่อย่างเจอร์กินคล็อปเนี่ยมันหายากครับสำหรับผมนะเพื่อนๆคล็อปสำหรับผมนะไม่ใช่กุนซือที่เก่งที่สุดแบบบนโลกใบนี้อ่ะผมว่ายังมีคนที่เก่งกว่าคล็อปแน่ๆผมเชื่อเลยมันมีคนที่เก่งมากๆอันเชลติก็เก่งเป๊ปก็เก่งกว่าสำหรับผมนะแต่ถ้าเอาแค่ความรวมให้คนเป็นครอบครัวได้เอาความเป็นบุคลิกคนแบบเนี้ยไม่รู้นะผมว่าเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเท่าที่รู้จักมาเลยนะครับการรวมคนได้การทำให้คนเชื่อมั่นได้การทำให้คนรู้สึกแบบเป็นครอบครัวได้การบริหารทีมแบบเนี้ยมันไม่มีละแต่ว่าลิเวอร์พูลเองก็พยายามไปหาอาร์เนอร์สล็อตที่ผมไม่รู้ว่าจะแบบเป็นแบบครอปได้ 100% มั้ยแต่บุคลิกเขาจะดูแบบอบอ้อมอารีคุยกับนักเตะได้อะไรจะมีความคล้ายกันเดี๋ยววันนึงอาร์เนอร์สล็อตมาเราก็น่าจะได้เห็นบุคลิกเขามากขึ้นอาจจะเป็นครอปตัวอ่อนที่ไม่เหมือนครอป 100% หรอกแต่มีวิธีการเล่นที่มีบางจุดที่เหมือนแล้วก็มีหลายจุดที่ไม่เหมือนเมื่อวานนี้เฟยานูดของอาร์เนอร์สล็อตก็ชนะ NEC นะครับ 3-2 นะครับพลิกยิงท้ายเกมเลยครับเป็นชัยชนะแล้วก็เก็บไปแล้ว81แต้มคือแน่นอนแชมป์ไม่ได้แล้วแต่ว่ากำลังลุ้นทำลายสถิติปีที่แล้วปีที่แล้วได้แชมป์นะ82แต้มแต่ปีนี้81แต้มถ้านัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเฟยานูดเนี่ยจะเจอกับทาง Excelsior นะฮะถ้าชนะ Excelsior ได้จะมี84แต้มซึ่งนั่นแปลว่าจะทำลายสถิติปีก่อนด้วยบางแหล่งก็บอกว่าจะเป็นการทำลายสถิติที่สูงที่สุดของเฟยานูดด้วยผมไม่รู้อันนั้นจริงไม่จริงเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่ว่าณเบื้องต้นน่ะถ้านัดสุดท้ายชนะได้จะแต้มมากกว่าปีที่แล้วที่เป็นแชมป์ซะอีกก็มันเป็นเพราะว่าปีนี้ PSV ดีกว่าปีก่อนนะครับก็เลยทำให้เฟยานูดพลาดแชมป์ในปีนี้เฟยานูดดีกว่านั่นแหละเอ้ย PSV ดีกว่าในปีนี้นั่นแหละส่วนโดมินิกโซลันกี้อดีตกองหน้าของเราครับตอนนี้ทุกคนก็สร้างคนนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมมากกับบอลมัดนะยิงลูกที่19ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วแล้วก็พอยิงได้ปุ๊บเอาไอ้หน้ากากคนนี้มาใส่ใครเคยดูนารูโตะนะครับคนนี้เขาชื่อว่าอะไรนะอูบิโตะอุชิฮะนะฮะนั่นแหละครับก็เป็นอะไรที่เท่ดีนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับ Subscribe นะฮะแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้นะครับหรือมีอีกหลายวิธีเช่นการโดเนทส่งซุปเปอร์แชทส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ส่งดาวส่งอะไรได้ให้กับโค้ดแอคนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ